5ทีมเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกโค้งสุดท้ายที่โคตรเดือดโดยเรียกได้ว่ามันเดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งในเวลานี้มันเหลือทีมที่จะสามารถเบียดแย่งลุ้นแชมป์ได้จริงๆเพียงแค่3ทีมเท่านั้นและก็ยังมีอีก2ทีมที่ยังมีโอกาสในทางทฤษฎีแต่ว่าในทางปฏิบัติมันเป็นไปได้ยากมากแล้วซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ5ทีมเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกซึ่งเราจะใช้ข้อมูลอ้างอิงจากอัตราต่อรองของเว็บเดิมพันชื่อดังอย่าง Skybet และถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมาเลยครับและในคลิปนี้สนับสนุนโดย BK8 ผู้สนับสนุนแอตตันวิลล่าจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเรามาเริ่มกันที่ทีมเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกอันดับที่5ได้แก่สเปอร์ที่มีอัตราต่อรองในการคว้าแชมป์อยู่ที่แท่ง1จ่าย 4,500 โดยสำหรับสเปอร์ในเวลานี้พวกเขานั้นรั้งอยู่ในอันดับที่5ของตารางโดยลงเล่นไปทั้งหมด32นัดเก็บชัยชนะไป18นัดเสมอ6นัดและแพ้ไป8นัดเก็บไปได้ทั้งหมด60คะแนนยิงไป65ประตูและเสียไป49ประตูมีลูกได้เสียอยู่ที่บวก16ซึ่ง6เกมสุดท้ายของทัพไก่เดือยทองพวกเขาจะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลบุกไปเยือนเชลซีบุกไปเยือนลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบอร์ลี่และเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนซิตี้ปิดท้ายด้วยการบุกไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดซึ่งถ้าพูดถึงทางทฤษฎีแม้ว่าสเปอร์นั้นจะยังไม่หมดลุ้นแชมป์แต่ในทางปฏิบัติที่เขาต้องลุ้นให้ทีมหัวตารางพ่ายแพ้ทุกนัดนั้นเป็นเรื่องที่ยากเกินไปซึ่งเต็มที่สเปอร์นั้นคงลุ้นได้แค่ตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งก็เป็นอะไรที่ยากไม่แพ้กันทีมเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกอันดับที่4ได้แก่แอตันวิลล่าที่มีอัตราต่อรองในการคว้าแชมป์อยู่ที่แท่ง1จ่าย 4,500 โดยสำหรับแอตันวิลล่าพวกเขารั้งอยู่ในอันดับที่4ของศึกพรีเมียร์ลีกโดยลงเล่นไปทั้งหมด34นัดเก็บชัยชนะไป20นัดเสมอ6นัดและแพ้ไป8นัดเก็บไปได้ทั้งหมด66คะแนนยิงไป71ประตูและเสียไป50ประตูมีลูกได้เสียอยู่ที่บวก21ซึ่ง4เกมสุดท้ายของแอตันวิลล่าพวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีบุกไปเยือนไบตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลและปิดท้ายด้วยการบุกไปเยือนคริสตัลพาเลสซึ่งถ้าพูดถึงทางทฤษฎีแม้ว่าแอตตันวิลล่านั้นจะยังมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์แต่ถ้าว่ามันก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆซึ่งการลุ้นคว้าตั๋วไปลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั้นมันดูเป็นอะไรที่น่าจะเป็นไปได้มากกว่าทีมเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกอันดับที่3ได้แก่ลิเวอร์พูลที่มีอัตราต่อรองในการคว้าแชมป์อยู่ที่แท่ง1จ่าย33โดยสำหรับลิเวอร์พูลหลังจากความพ่ายแพ้ต่อเอฟเวอร์ตันในนัดล่าสุดมันก็ทำให้หนทางในการลุ้นแชมป์ของพวกเขานั้นยากขึ้นเป็นเท่าตัวเพราะว่าปัจจุบันลิเวอร์พูลนั้นมีคะแนนตามหลังแมนซิตี้อยู่2คะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดและมีคะแนนตามหลังอาร์เซนอล3คะแนนโดยแข่งเท่ากันโดยจากการลงเล่น34นัดลิเวอร์พูลนั้นเก็บชัยชนะไป22นัดเสมอ8นัดและแพ้ไป4นัดเก็บไปได้ทั้งหมด74คะแนนยิงไป75ประตูและเสียไป34ประตูมีลูกได้เสียอยู่ที่บวก41ซึ่ง4นัดสุดท้ายพวกเขาต้องบุกไปเยือนเวสต์แฮมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสเปอร์บุกไปเยือนแอตตันวิลล่าและเปิดบ้านรับการมาเยือนของวูฟทีมเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกอันดับที่2ได้แก่อาร์เซนอลที่มีอัตราต่อรองในการคว้าแชมป์อยู่ที่แท่ง1จ่าย 2.25 โดยสำหรับอาร์เซนอลในเวลานี้พวกเขารั้งเป็นจ่าฝูงของศึกพรีเมียร์ลีกโดยผลงานการลงเล่น34นัดเก็บชัยชนะไป24นัดเสมอ5นัดและแพ้ไป5นัดเก็บไปได้ทั้งหมด77คะแนนยิงไป82ประตูและเสียไป26ประตูมีลูกได้เสียอยู่ที่บวก56ซึ่ง4เกมสุดท้ายของทัพปืนใหญ่พวกเขาจะต้องบุกไปเยือนสเปอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนของบอนมัสบุกไปเยือนแมนยูและเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอฟเวอร์ตันซึ่งแม้ว่าในเวลานี้อาร์เซนอลนั้นจะนำเป็นจ่าฝูงแต่ว่าพวกเขานั้นก็ลงเล่นมากกว่าแมนซิตี้อยู่1นัดซึ่งถ้าเกิดว่าแมนซิตี้เก็บชัยชนะในนัดตกข้างได้พวกเขาจะแซงอาร์เซนอลขึ้นมาเป็นจ่าฝูงแทนในทันทีและโปรแกรมในนัดที่เหลือของทัพปืนใหญ่นั้นบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะหนักมากเลยทีเดียวและแล้วก็มาถึงทีมเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกอันดับที่1ได้แก่แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีอัตราต่อรองในการคว้าแชมป์อยู่ที่แท่ง1จ่าย 0.4 โดยสำหรับแมนซิตี้นี่คือทีมที่โคตรเต็งเหมือนเช่นเคยโดยจากการลงเล่นไป33นัดแมนซิตี้นั้นเก็บชัยชนะไป23นัดเสมอ7นัดและแพ้ไป3นัดเก็บไปได้ทั้งหมด76คะแนนยิงไป80ประตูและเสียไป32ประตูมีลูกได้เสียอยู่ที่บวก48ซึ่ง5เกมสุดท้ายของทัพเรือใบสีฟ้าพวกเขาจะต้องบุกไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวูฟบุกไปเยือนฟูลแลมบุกไปเยือนสเปอร์และเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวสต์แฮมซึ่งโปรแกรมที่เหลือของแมนซิตี้มันเบากว่าอาร์เซนอลอย่างเห็นได้ชัดซึ่งถ้าพวกเขาไม่หลุดฟอร์มยังน่าใจหายยังไงสมหนทางในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกของทัพเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้มันก็เป็นอะไรที่สดใสซะเหลือเกินก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีเว็บดีเราก็ขอฝาก BK8THZ ไว้ด้วยสนใจแอดไลน์มาเลยที่@ BK8THZ